ไปต่อที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เบอร์มิงแฮมของอังกฤษนะคะตอนนี้ตำรวจเขากำลังสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการโรงหนังเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากเก้าอี้ไฟฟ้าเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อชายคนหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการในโรงหนังวิวซินิม่าภายในศูนย์การค้าสตาร์ซิตี้ทำโทรศัพท์มือถือตกลงไปในซอกที่ระหว่างเก้าอี้ไฟฟ้าแบบโกลคลาสตอนหนังจบค่ะและเมื่อเขาโน้มตัวจะไปเก็บโทรศัพท์ของเขานะคะก็ปรากฏว่าตรงส่วนที่พักเท้าของเก้าอี้ค่ะตกลงไปบนศีรษะของเขาทำให้เขาไม่สามารถยกขึ้นมาได้กระทั่งเพื่อนและพนักงานก็เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถนะคะนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาทางโรงหนังก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่การสอบสวนสืบสวนในคดีนี้ยังคงดำเนินต่อไปค่ะ